الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمมาบาดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับวันที่สุดท้ายของเดือนกันยายนนะวันนี้ หัวข้อนะครับของเรากับ1ชั่วโมงเสร็จๆตรงนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนลงท้ายเนี่ยนะพอดีเลยอาจารย์นัสยะได้พูดถึงการกล่าวศ็อลวาตให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าการกล่าวศ็อลวาตให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มัชรูอะนะครับเมื่อเวลาเราได้ยินนะครับว่าคนหนึ่งคนใดพูดถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้เรานั้นได้ศ็อลวาตนะครับได้ศ็อลวาตได้ประสาทพรให้กับอันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการกล่าวศ็อลวาตประสาทพรให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเราได้รับนะภาคผลนะครับเราได้รับผลบุญเป็นการกัฟฟาเราะห์เป็นการปลดบาปจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง10ครั้งด้วยกันนะอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้เรา1ด้วยกับการศ็อลวาตของเราให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ1ครั้งเนี่ยนะเราศ็อลวาต1ครั้งพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปลดบาปกัฟฟาเราะห์เราด้วยกับการศ็อลวาตรอซูลนั้น10ครั้งด้วยกัน10บาปด้วยกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ศ็อลวาตแล้วก็ไม่ต้องศ็อลวาตดังนะครับแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งศ็อลวาตแล้วก็ทั้งสลามให้กับรอซูลด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพอเวลาเดือนนะครับรอบีอุลอวัลเนี่ยนะครับเดือนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเป็นเดือนรอบีอุลอวัลพอถึงเดือนนี้เนี่ยนะบรรดาผู้คนนะครับจะฮึกเหิมแล้วก็จะพูดกันในเรื่องของการกล่าวศ็อลวาตในเรื่องของการประสาทพรให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างไรก็ตามที่เป็นมัชรูอะที่เป็นบทบัญญัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงกำชับใช้นะครับและบอกสอนซอฮาบะห์มาเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยศ็อลวาตถึงท่านไม่ยากเลยนะครับศ็อลวาตถึงท่านไม่ยากเลยนะก็คือพอเวลาอายะอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลอะฮซาบนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาที่บอกว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมานะครับอายะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอะฮซาบอายะที่56นะครับพอเวลาอายะนี้ถูกประทานลงมาพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ก็กรูไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอซอฮาบะห์เนี่ยพออายะอัลกุรอานบางอายะเนี่ยซอฮาบะห์จะเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเลยนะครับพอมันเป็นอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับซอฮาบะห์ก็เป็นคนอาหรับอัลกุรอานที่ไม่ต้องอาศัยการตีความนะครับพูดมาแบบชัดๆเลยเนี่ยซอฮาบะห์ก็เข้าใจโดยอัตโนมัติเลยพอเวลาเข้าใจโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่รู้วิธีการนะครับเข้าใจแล้วว่าอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ใช้อะไร
นะครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีการว่าทำอย่างไรนะครับอะไรเข้าใจแล้วว่าใช้อะไรแต่อย่างไรยังไม่รู้นะครับนั่นแปลว่าอะไรซอฮาบะห์พยายามในการที่จะเสาะแสวงหาวิธีการทำอิบาดะห์จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวิธีการที่ได้จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดเพราะรอซูลยืนยันการันตีอยากได้ผลบุญในทุกๆเรื่องในทุกๆอิบาดะห์เราก็จำเป็นที่จะต้องหวนกลับไปหาว่ารอซูลทำอย่างไรเรื่องนี้นั่นคือชีวิตของผู้ศรัทธานะครับมีลูกขึ้นมาจะทำอากีกอลูกนะครับทำยังไงไปดูว่าในยุคของรอซูลเขามีลูกกันไหมซอฮาบะห์มีแล้วก็ทำอากีกอกันแบบไหนนะครับก็ไปดูพอมันโตขึ้นมานะครับจะแต่งนะครับไปดูว่าในยุคของซอฮาบะห์เขามีแต่งไหมมีเขาแต่งกันยังไงไปดูนะครับนี่แหละบรรดาซอฮาบะห์ก็จะได้แนะได้รับแนวทางวิธีการปฏิบัติจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาอายะนี้เนี่ยอายะที่56จากซูเราะห์อัลอะฮซาบเนี่ยถูกประทานลงมาซอฮาบะห์ก็รู้แล้วว่าอัลเลาะห์ใช้ให้ทำอะไรอัลเลาะห์ใช้ให้ศอลาวาตเพราะอัลเลาะห์ทรงขึ้นต้นด้วยกับตัวของพระองค์เองนะครับด้วยกับญาติของพระองค์เองว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลเลาะห์นั้นว่ามาลาอิกะตะฮูและมาลาอิกะของอัลลอฮ์นั้นอยู่ซ่อนลูหน้าอาลันนบีนะเขาได้ซอลาวาตให้กับนบีอัลลอฮ์ก็ซอลาวาตให้กับนบีมาลาอิกะก็ซอลาวาตให้กับนบีหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงใช้ว่ายาไอยูฮัลลีนาอามานูเรียกบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่ศรัทธานะครับโดยการบอกลักษณะให้ลักษณะที่สรรเสริญว่าอะไรยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบ่าวของข้าที่เป็นผู้ที่อีมานเป็นผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยซอลลูอะไลฮิฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงซอลาวาตให้กับนบีด้วยวะซัลลิมูตัสลีมาแล้วให้สลามกับท่านนบีด้วยพอซอฮาบะห์ได้รับอายะนี้นะครับได้รับอัลกุรอานอายะนี้เนี่ยก็ครูไปถามนบีว่าก็อารอฟดาไกฟะซัลลัมนาราอะไรกะว่ารอซูลพวกเราเนี่ยรู้แล้วนะว่าเราเนี่ยจะให้สลามกับรอซูลเนี่ยอย่างไรแต่ในอายะนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ให้เราให้สลามอย่างเดียวแต่เป็นอายะที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราซอลาวาตด้วยซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไกฟะนุซอลลิอะลัยกะฉะนั้นเราจะซอลาวาตให้กับนบีอย่างไรเราจะศ็อลลาวาตให้กับท่านอย่างไรพวกเราเนี่ยจะศ็อลลาวาตให้อย่างไรรู้หรือยังเราศ็อลลาวาตให้กับนบีอย่างไรนบีก็เลยสอนเลยว่ากูรูพูดอย่างนี้สิให้กล่าวอย่างนี้นะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่สั้นที่สุดนะครับและรอซูลก็บอกว่าอะไรมันศ็อลลาอะลัยยะศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะซอลาวาตให้เขาอันเนื่องจากเราซอลาวาตให้กับนบีหนึ่งครั้งนั้นอัลลอฮฺจะซอลาวาตให้กับผู้ที่ซอลาวาตให้กับนบีนั้นสิบครั้งอัสซอลาวาตุมินัลลอฮิอัลมักฟิรอการซอลาวาตจากอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺบอกว่าจะซอลาวาตให้กับผู้ที่ที่นบีบอกว่าอัลลอฮฺจะซอลาวาตให้กับผู้ที่ซอลาวาตให้กับนบีก็คืออัลมักฟิรออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เพราะฉะนั้นยากไหมไม่งั้นลองเลยซ้อมเลยเวลาผมให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องตอบรับว่าพอเวลาผมพูดถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะศ็อลลาวาตให้กับรอซูลว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายๆสั้นๆ นะครับและเมื่อเราพูดอย่างนี้เนี่ยนะเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เป็นการกัฟฟาระเนี่ยอัลลอฮ์จะปลดบาปให้ในฐานะที่เราศ็อลาวาตให้กับนบีเนี่ย
10บาปด้วยกันที่เป็นบาปเล็กๆยากไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาเรื่องราวของเรานะที่เราจะพูดคุยคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมหาบุรุษในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเอามหาบุรุษในคัมภีร์อัลกุรอานเลยถามว่าทำไมถึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยกำลังฮอตเลยนะครับที่พูดคือไม่ได้ติดกระแสนะแต่ต้องการจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องว่าการที่เราได้มีนะครับพี่น้องของเราอีกกลุ่มหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เขาก็มักจะเอาอัตชีวประวัติของนบีเนี่ยนะครับมากล่าวมาพูดนะครับในงานต่างๆนะครับในงานต่างๆเพื่อเป็นสื่อให้เราเนี่ยทำอิบาดะห์เป็นสื่อให้เราได้ศ็อลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับเรียกชื่อว่าหนังสืออะไรบัรซันจีซึ่งเป็นชื่อของอิหม่ามนะครับอิหม่ามบัรซันจีได้แต่งเอาไว้ก็จะแต่งเรื่องราวของมาลิดนบีนะครับเรื่องราวที่นบีเกิดนบีเกิดมาจากตระกูลไหนไล่สายนะครับเรียงสายของตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสายตระกูลของท่านนบีมีใครบ้างนบีเป็นลูกของใครพ่อของนบีเป็นลูกของใครพ่อของพ่อนบีเป็นลูกของใครพ่อของพ่อของพ่อเป็นลูกของใครนะครับในหนังสือเล่มนั้นจะสืบแล้วก็จะพูดนะครับบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับอะไรมหัศจรรย์ต่างๆในขณะที่พระนางอามีนะนั้นตั้งท้องนะครับเกิดความมหัศจรรย์มากมายเลยนะครับสิงสาราสัตว์พูดได้สุนัขพูดได้อูฐพูดได้ลาพูดได้เอาไปพูดเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเนี่ยเดี๋ยวนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยที่อัลลอฮฺรักเนี่ยจะมาเกิดในหนังสือเล่มนั้นจะกล่าวเอาไว้ถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับจะกล่าวจนกระทั่งนบีเป็นกำพร้านะครับนบีเป็นกำพร้าตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดานะครับเริ่มปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาได้กี่เดือนออกมาได้กี่เดือนเสร็จแล้วใครมารับเอานบีไปเลี้ยงดูเอานบีไปอยู่นะครับจนกระทั่งที่สุดเลยเขาอ่านสีมักเราะห์ด้วยกันนะครับที่สุดเลยเนี่ยเขาก็อ่านไปจบตรงที่ว่าอะไรนบีประสูติพอถึงนบีประสูติก็เป็นไงทุกคนก็ยืนตรงนะยืนตรงแล้วก็กล่าวศ็อลาวาตให้กับนบีเป็นการต้อนรับนบีนะครับพี่น้องอาจจะได้ฟังมาเยอะละเรื่องของการวิพากษ์นะครับหนังสือเล่มนี้หรือพิธีกรรมต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ผมที่ได้นำเอามากล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นการที่อยากจะบอกให้พี่น้องว่าอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงนบีแต่ในขณะเดียวกันมันมีหนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่พูดถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นหนังสือที่อัลลอฮ์พูดเองนะครับเป็นอัลกุรอานเป็นหนังสือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดเองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากนับซูไม่ได้เกิดขึ้นจากอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์โกรธอารมณ์หลงเพราะมนุษย์ทุกคนนะมีรักโลภโกรธหลงนะครับเขาก็แต่งไปตามจินตนาการแต่งเอาไปอยากที่ตามที่เขาอยากจะแต่งแต่ที่หนังสือที่กล่าวถึงมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสืออัลกุรอานและผู้ที่กล่าวถึงนั้นคือเจ้าของกุรอานพี่น้องรู้ไหมใครเจ้าของกุรอานใครครับเจ้าของกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้าของกุรอานเพราะฉะนั้นเจ้าของกุรอานเนี่ยนะครับจะเอาเรื่องของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากล่าวเอาไว้และนะครับความรักของเจ้าของกุรอานนะครับกับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
เป็นความรักที่ไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบเปรียบเปยได้เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าของกุรอานเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลองค์สุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงส่งมุฮัมมัดมาเนี่ยนะครับพระองค์ส่งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและมันแตกต่างกันอย่างไรในตอนสรุปว่านี่คือสิ่งที่มุฮัมมัดมหาวีรบุรุษคนนี้ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกับมหาวีรบุรุษที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือที่คนแต่งขึ้นนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรระหว่างมุฮัมมัดที่ถูกอะไรถูกกล่าวถึงที่อยู่ในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์นั้นนะครับส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นนบีท่านสุดท้ายและท่านกล่าวถึงอย่างไรบ้างตรงนี้นะครับที่ได้นำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาบอกกับพี่น้องเพราะประการที่หนึ่งนะครับพี่น้องจำนะประการที่หนึ่งเพราะนบีเนี่ยที่เราต้องเอามากล่าวเพราะเรากล่าวถึงนบีอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมเรากล่าวถึงนบีอยู่ทุกวันเลยเนี่ยนะครับมุอัซซินจะกล่าวถึงนบีอยู่ทุกวันเลยวันละ5ครั้งเฉพาะมุอัซซินนะมุอัซซินคือใครครับผู้อาซานนะบิลาลนะหรือเราเรียกบิลาบิลาพอขึ้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับหลังจากนั้นอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์2ครั้งและหลังจากนั้นคืออัชฮะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรื่องใกล้ตัวมุอัซซินจะกล่าวนะครับส่วนเราที่ไม่ใช่มุอัซซินเป็นมุสลิมะหรือเป็นมุสลิมีนก็ตามนะครับเราได้มีโอกาสกล่าวถึงนบีวันละกี่ครั้งที่ศาสนาให้โอกาสกับเรานะส่วนเราจะได้มีโอกาสกล่าวกี่ครั้งเดี๋ยวเราลองดูนะครับศาสนาให้โอกาสและเปิดโอกาสให้กับเราและให้ผลบุญด้วยเมื่อศาสนาให้โอกาสกับเราเนี่ยนะครับศาสนาให้ผลบุญในการกล่าวให้ผลการตอบแทนนะครับทุกครั้งที่เรากล่าวด้วยเพราะเรากล่าวเป็นวาระที่ศาสนากำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นวาระที่ศาสนากำหนดให้เรากล่าวเป็นอิบาดะห์หมดเลยนะครับเพราะเป็นอิบาดะห์นบีมายืนยันนบีมารับรองเพราะเป็นอิบาดะห์ผลบุญได้ไหมได้แล้วก็ต้องสงสัยต้องระแวงว่าเฮ้ยจะได้หรือเปล่าจริงหรือไม่จริงต้องสงสัยไหมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเราไม่ต้องสงสัยเลยแช่แป้งรอได้เลยนะครับพอตายไปผลบุญได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอ้าวทีนี้วาระโอกาสนะครับอ้าวคนที่เป็นมุอัซซินศอลาวาตนบีได้นะครับอ้าวกล่าวตะชาฮุดกล่าวถึงนบีได้และหลังจากที่มุอัซซินกล่าวจบแล้วนะครับก็มีซุนนะห์ให้เราศอลาวาตให้กับนบีด้วยเวลาเราจะรับอาซานให้เรากล่าวว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามะดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบียาวะรอซูลาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็อ่านว่าอะไรอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาบิฮิดดะวะติตามะอ่านดูอารับบางไปจนกระทั่งจบนบีนะครับบอกว่าใครก็ตามที่พอเวลาได้ยินเสียงอาซานเวลาได้ยินเสียงอาซานเขากล่าวตามอาซานทั้งหมดเลยพอมุอัซซินบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับกล่าวตามนะอย่างนี้นะพอเวลาได้ยินเสียงอาซานบางทีคนมีโทรทัศน์เนี่ยปิดเสียงโทรทัศน์เลยคนฟังวิทยุกับอะไรปิดเสียงเลยโอ้เก็บใกล้ๆเขาอาจารย์โต๊ะบิลานมัสยิดใกล้ๆเราเนี่ยเขาบิลานปิดเสียงวิทยุเลยเขาอาจารย์กันนะครับแต่พอปิดเสียงวิทยุแล้วทำไงนั่งคุยนึกว่าจะนั่งฟังอาจารย์ที่โต๊ะบิลาเขาอาจารย์นั่งคุยนะครับเพราะฉะนั้นพอปิดเสียงวิทยุเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงให้ยีราสามีตัวมุนนีด้าอานาบีบอกเวลาท่านได้ยินเสียงนะนิดาเสียงอาซานนั้นฟัลยะกุลให้ท่านได้กล่าวมิสลูมามิสลิมามิสลามายะกูลุลมุอัซซินเหมือนกับมุอัซซินกล่าวนะครับเวลามุอัซซินกล่าว
อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเราก็กล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺไม่ต้องไปตะโกนแข่งกับเขานะสุดค่อยๆไม่ใช่เพราะโต๊ะบิลาอยู่มัสยิดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเราอยู่ที่บ้านก็เพราะโต๊ะบิลาลงเราก็เอาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺตะโกนขึ้นเลยนะครับเป็นเสียงตอบรับไม่ใช่ค่อยๆนบีบอกให้อะไรฟันยะกุลมิสลามายะกูลนะครับยะกูลุลมุอัซซินให้กล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินเนี่ยได้กล่าวนะครับนอกจากพอมุอัซซินกล่าวถึงไฮยาอัลศอลานะครับตรงไฮอัลลอฮ์เนี่ยไฮอัลตานเนี่ยนะครับให้เรากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับให้กล่าวไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งจบพี่น้องรู้ไหมผลบุญของคนอาซานได้อะไรเราได้ด้วยนะครับผลบุญของคนที่เขาอาซานน่ะเขาอาซานไปน่ะเขาได้อะไรใครเสียงมันตลอดมุกเกมได้ยินไปยันไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามาละหมาดเพราะเขาได้ยินเสียงการประกาศการเรียกร้องการเชิญชวนของพวกเรานะครับพี่น้องรู้ไหมเขาละหมาดมุอัซซินได้มุอัซซินน่ะเขาได้ผลบุญด้วยใครละหมาดกันในกำปงกี่คนน่ะนี่ผลบุญแบบง่ายๆเลยนะครับที่เราซุนยืนยันให้พระเราซุนจึงกำชับว่าให้เราเนี่ยกล่าวเหมือนกับคนที่อาซานนะครับเพราะอะไรผลบุญของคนที่อาซานนั้นใครละหมาดเขาได้เราก็จะได้รับเหมือนกับคนที่อาซานได้รับนี่เบาแรงไหมเบาแรงไหมนะครับได้แล้วเสร็จแล้วให้เราศอลาวาตให้กับนบีตอนรับดุอาอาซานนะครับก่อนที่จะอ่านดุอาอาซานพอเวลาศอลาวาตเสร็จแล้วนบีก็บอกใครทำอย่างนี้นะนบีบอกอะไรฮัลลัตลีอะไรชาฟาอัตุฮุมเนี่ยฮัลลัตลีนะชาฟาอัตุฮุมนั่นแหละการชาฟาอัตของฉันใครที่อาดาอากาวแล้วก็ทำอย่างนี้เขาจะได้รับการชาฟาอัตได้รับการช่วยเหลือจากฉันนะครับในวันกิยามะห์นี่ต้นนี้นะครับ ต้นนี้คือเราได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ศอลาวาตด้วยต่อมานะครับเอาอาบน้ำละหมาดพอไปอาบน้ำละหมาดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุเราก็ไปกล่าวถึงนบีอีกตรงนั้นนะครับตรงนี้พอกล่าวถึงชื่อนบีในตอนนี้พี่น้องรู้ไม่ได้อะไรประตูอ่านแค่นี้สั้นๆเนี่ยนะประตูสวรรค์ทั้ง8ประตูเนี่ยจะเปิดให้และให้เราเนี่ยเดินเข้าตามที่เราปรารถนาเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อนบีเนี่ยหรือการศอลาวาตให้กับนบีที่เราต้องกล่าวถึงนบีเนี่ยนะครับมันอยู่ในทุกที่ที่เราทำอิบาดะห์พอมาละหมาดเรากล่าวตะชะฮุดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุว่ารอซูลุก็กล่าวอีกเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางได้ตัชชีอ์เอาไว้นะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องให้เกียรตินบีของอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราไปเข้านะว่าอัลลอฮ์เนี่ยยกย่องให้เกียรตินบีของอัลลอฮ์และกล่าวถึงนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเอาไว้อย่างไรบ้างอ้าวนะครับอายะแรกเลยเนี่ยนะครับว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละกอดมันนัลลอฮุอะลัลมุมินีนะอิซบะซะฟีฮิมรอซูลันมินอัมฟุซิฮิมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะว่าอิงกานูมิงกอบลูลาฟีดอลาลิมมูบีนนะครับนี่คืออายะหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่164นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละกอดมันนัลลอฮ์แน่นอนนะเราได้ให้ความปลอดภัยให้ความรักให้ความปลอดภัยให้กับอะไรมุมินทุกคนบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนเลยนะครับเมื่ออะไรอิซบะอัสซาฟีฮิมรอซูลัมมินอัมฟุซิฮิมเมื่อเ
คราที่เราได้ส่งรอซูลที่มีชนิดที่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นให้ไปเป็นรอซูลให้ไปเป็นศาสนทูตให้เอาศาสนาไปบอกให้เอาศาสนาไปสอนพวกเขาเหล่านั้นนะครับคือในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกนะครับพระองค์ทรงแต่งตั้งพระองค์ไม่เอาอะไรไม่เอายินเนี่ยมาเป็นรอซูลนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเอายินมาเป็นรอซูลเป็นไงไม่มียินอายุยืนโอ้ยกว่าจะตายอ่ะนะแล้วก็มองก็ไม่เห็นแล้วก็เก่งมีพละกำลังมีความสามารถต่างๆมากมายเลยนะครับอัลลอฮ์ก็กลัวว่าถ้าหากว่าให้ยินไปเป็นรอซูลเนี่ยให้ยินไปเป็นศาสนทูตเนี่ยเดี๋ยวมนุษย์ก็ไปอะไรไปคิดปู่ยอนะครับไปบูชายินอีกเอานู่นไปให้เอานี่ไปให้นะครับเอานู่นไปตั้งเอานี่ไปตั้งให้ยินอีกนะบูชาเทิดทูนบูชาเทิดทูนรอซูลเกินฐานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงส่งมานะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงไม่อะไรไม่เลือกรอซูลเนี่ยไม่เอามาลาอิกัตด้วยแล้วก็ไม่เอายินด้วยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกใครเลือกเอามุฮัมมัดที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ว่าอะไรปิดกั้นทั้งหมดเลยไม่ให้มูฮัมหมัดคนนี้มันอ่านออกมันเขียนได้ไม่ให้มันรู้เรื่องราวอะไรเลยนะให้เป็นอะไรให้เป็นอุมมี่นะครับให้เป็นคนที่ลายักเราะวะลายักตุกอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นะครับไม่รู้อะไรนะครับเพื่อให้มูฮัมหมัดเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาสอนและที่เลือกมนุษย์มาเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาเป็นนบีนะครับเอานบีของอัลลอฮฺเนี่ยให้มาจากมนุษย์เนี่ยก็เนื่องจากว่าอะไรมันจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยนะครับการเข้าใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมครับทายมาลาอิกัตมาเดี๋ยวกลัวอีกถ้าไม่กลัวเข้าใกล้ก็อะไรเคารพบูชาเกินการเป็นอะไรการเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกก็เลยเลือกเอามนุษย์เหมือนกันนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกมนุษย์มาไอ้พวกมุชริกีนบอกว่าไงเฮ้ยถ้าหากว่าอัลลอฮฺจะให้อะไรให้รอซูลมาจากอัลลอฮฺต้องหาคนที่ดีกว่านี้ไอ้มีเอานี่เลือกไอ้มุฮัมมัดมาพ่อก็ไม่มีพ่ออยู่มาแม่ก็ตายเป็นเด็กกำพร้าทำไมจะเอามาเป็นรอซูลทั้งทีเนี่ยต้องไปเอาเลือกเอาไอ้คนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับปู่ย่าตายายมาเอามาเป็นรอซูลไอ้พวกมุชริกีนก็ไม่เชื่ออีกเห็นไหมนะครับแต่จุดประสงค์ที่อัลลอฮ์เลือกให้เอามนุษย์มาเพื่อมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันจะได้ติดต่อสื่อสารเข้าใจนะครับพูดเข้าใจกันนะพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยบอกว่าที่โลกนี้ที่จะปลอดภัยต้องมีรอซูลนะครับแล้วก็มันนัลลอฮุอะลัลมุมินีนแท้จริงแน่นอนขอสาบานว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความโปรดปรานให้ความปลอดภัยนะให้กับบรรดาเหล่าศรัทธาชนอิซบาซาฟีฮิมรอซูลันในคราที่พระองค์ได้ทรงส่งรอซูลส่งศาสนทูตไปให้ไปบอกอะไรดีทำนะอะไรไม่ดีอย่าทำนะใครทำดีตามรอซูลขึ้นสวรรค์นะใครทำไม่ดีนะครับสิ่งที่เราซูลไม่ได้ทำไม่ได้นำเอามาบอกมาทำไม่ได้สวรรค์นะยิ่งไปกว่านั้นมีผิดมีบาปได้นรกด้วยมินอัมฟูซีฮิมนะครับแล้วก็เลือกเอาเราซูลนั้นให้เป็นมนุษย์มาจากพวกเขาเหล่านั้นหน้าที่ของมนุษย์มาทำอะไรยัดลูอาไลฮิมอายาตีเอาอายัดต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาบอกมาสอนมากล่าวนะครับอายัดที่พูดถึงเรื่องเล่าต่างๆในอัลกุรอานเอามาบอกนู่นไอคนที่มันไม่เชื่อรอซูลน่ะอัลลอฮ์ลงโทษเห็นไหมยุคของนบีมูซายุคของนบีซอลแลยุคของนบีฮุดอัลลอฮ์ลงโทษไม่มีใครเหลือยุคของนบีนู้นะครับเอาอายัดต่างๆเหล่านี้มาอ่านมาสอนมาบอกให้กับผู้คนได้ฟังนะครับว่าอยู่ซักกีฮิมนะครับแล้วก็มาขจัดปัดเป่าใครที่ไม่เข้าใจศาสนานะครับใครที่อยู่ในความมืดของการตั้งภาคีของการซอลิมของการอธรรม
ของการอะไรชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็มาขจัดปัดเป่ามาปลดเปื้องให้ไม่ใช่มาเป่าพ่วงเป่าพ่วงนะนะครับมาบอกเอาความจริงเนี่ยมาสอนนะครับคำว่าอยู่ซักกีฮิมเนี่ยนะครับมาขจัดมาทำให้บริสุทธิ์นะครับเอาสิ่งที่ผู้คนในเวลานั้นเป็นชิริกทำชิริกอยู่เนี่ยนะครับออกและเอาฮิดายะเอาเตาฮีดใส่เข้าไปนี่คือคำว่าอยู่ซักกีฮิมมาทำความสะอาดให้มาขจัดปัดเปล่าให้เอาชิริกออกเอาอะกีดะห์ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเอาความอธรรมเอาการเบียดเบียนออกและเอาความเป็นธรรมความยุติธรรมความรักความเมตตาความเป็นพี่น้องกันใส่เข้าไปนะครับนบีก็จะมาบอกนะครับและหลังจากนั้นสอนว่ายูอัลลิมูฮุมุลกิตาบเอาคัมภีร์มาสอนคือคัมภีร์อัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่นี่แหละนะครับที่อาจารย์อาซียะห์ได้สอนพวกเราไปนั่นแหละนะครับเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงนบีด้วยนะและนบีก็บอกว่าอะไรอัลลอฮ์ก็บอกหน้าที่ของนบีอยู่อัลลิมูฮุลกิตาบวัลฮิกมะและสอนแนวทางให้ข้อคิดสอนแนวทางนะครับคำว่าฮิกมะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบรรดานักวิชาการตัฟซีรให้เราสังเกตอย่างนี้ว่าถ้าคราใดก็ตามที่อัลลอฮ์พูดถึงอัลกิตาบที่แปลว่าอัลกุรอานและมีคำว่าฮิกมะตามกิตาบมาเนี่ยนะครับนั่นคืออะไรให้อธิบายคำว่าฮิกมะในที่นี้หมายถึงอัสซุนนะแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็จะเอาอะไรเอาฮิกมะเอาซุนนะเนี่ยมาสอนเราก็ปฏิบัติตามนะครับตรงนี้และอัลลอฮ์บอกว่าอิงกานูมิงกอบลูลฟีดอลาลิมูบิดเพราะในอดีตการพวกเจ้านั้นอยู่ที่ไหนฟีดอลาลิมมูบีนในความหลงผิดอย่างชัดเจนนะครับในความหลงผิดอย่างมากก็พี่น้องลองคิดดูว่านบีมูฮัมมัดนะครับเกิดที่มหานครมักกะก่อนที่นบีเกิดนะเห็นไหมหลงผิดทั้งหมดเลยนะครับอยู่กับการเคารพบูชานะครับผีสางนางไม้รูปจวารูปจเวทรูปอะไรรูปปั้นต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้ในอัลกุรอานว่าในขณะนั้นเนี่ยสังคมนั้นฟีดอลาลิมมูบีนไม่มีความเป็นธรรมใครอยากจะได้ใครเป็นเมียไปขู่ไปเข็นไปบังคับใครอยากจะได้เงินทองอยากจะได้ทรัพย์สินไปขู่ไปเข็นไปบังคับไปปล้นไปสะดมไปแย่งไปชิงเอามาสังคมตอนนั้นเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนนะครับไม่มีใครมาตัดสินไม่มีใครมาบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกใครมีกำลังมากกว่าชนะนะครับและในขณะเดียวกันใครที่มีอะไรอำนาจมากกว่าก็ได้เป็นผู้นำหัวหน้าเผ่าใครเป็นมีเชื้อสายมีตระกูลที่สูงส่งก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่านั่นอดีตการเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความปลอดภัยต่อบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนโดยให้รอซูลเนี่ยมาเกิดเห็นไหมเพราะนั้นการมาเกิดของรอซูลถือว่าเป็นเนี่ยมาถือว่าเป็นความโปรดปรานเหนือพวกเราทุกคนพี่น้องลองนึกดูว่าถ้ารอซูลไม่มาอัลกุรอานไม่มีทุกวันนี้เนี่ยนะครับอยู่กันแบบไม่มีคำสอนเรียนศาสนาก็ไม่ต้องเรียนใครอยากได้ใครเป็นลูกใครเป็นเมียเอาไปหรือพอเกิดมามีความเชื่อว่าเด็กผู้หญิงนี่มันซวยเหลือเกินถ้าหากปู่ย่าตายายเราไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จักศาสนามาก่อนถามว่าที่มานั่งอยู่เนี่ยมีคนฟังศาสนาไหมไม่มีใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะถูกฆ่าตายหมดแล้วเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมนี่ไงถ้าหากว่าปู่ย่าตายายเรามีความเชื่ออย่างนั้นเหมือนกับคนมุชริกินในมักกะเขาเชื่อว่าอะไรเด็กผู้หญิงนี่เกิดมาเนี่ยมันพาแต่ความซวยมาใช่ไหมเชิดชูเชื้อสายวงตระกูลได้ต้องผู้ชายนี่คือความเชื่อของคนมุชริกีนและถ้าหากว่าไอความเชื่ออย่างนี้มันยังติดอยู่โดยที่เราไม่ได้ศึกษาอิสลามเราไม่ได้ฟังอิสลามเลยเนี่ยปู่ย่าตายายเราไม่รู้เรื่องอิสลามมาก่อนเป็นไงเฮ้ยคนนี้เป็นลูกผู้หญิงเว้ยเอาขี้เท่ายัดปากให้ตายไปเหลือไว้แต่ผู้ชายแต่เหลือผู้ชายอย่างเดียววันนี้ไม่มีคนมานั่งฟังศาสนาแล้วเนี่ยมีอยู่2คน3คนเองใช่ไหมเพราะผู้ชายไม่ค่อยชอบฟังใช่ไหมเพราะอะไรถึง
เวลาพูดศาสนาเนี่ยเวลาสอนศาสนาเวลาอ่านอัลกุรอานนะครับผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงทุกที่ผู้ชายเขาไม่ตายกันหรือไงลองถามสินะใครที่มีผู้ชายอยู่ใกล้ๆตัวน่ะนะครับถามที่ว่าผู้ชายเขาไม่ตายเหรอนะครับเขาบอกก็ฉันไม่ว่างแกว่างแกก็ไปสิวันนี้ฉันไม่ว่างแล้วก็พอเวลาไอ้คนที่ไม่ว่างแล้วพอถึงเวลามันตายได้ไหมบอกกับอัลลอฮ์ได้ไหมว่าไปมาเลย์กัตไปก่อนวันนี้ฉันไม่ว่างฉันยังไม่ไปผัดได้ไหมผัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาของเราทุกนาทีเนี่ยเรามีคุณค่านะครับคนมุชริกีนในอดีตกาลยังเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามีอยู่อีก 3-4 อย่างนะที่อะไรพวกเราเนี่ยยังติดนิสัยคนในยุคยาฮิลียะห์อยู่ก็คืออะไรโชว์เชื้อสายวงตระกูลนะครับแล้วก็วัตตอนุบินอันซาบนะครับโชว์แล้วก็อะไรเสียดสีทิ่มแทงกันในเรื่องของเชื้อสายนะครับเสียดสีทิ่มแทงกันแข่งขันกันในเรื่องของเชื้อสายวงตระกูลแล้วก็อัลอิสติสกอบินนูยูมนะครับอัลอิสติกออุบินเน่านาวันนูยูมการขอฝนด้วยกับดวงดาวเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ยังติดอยู่นะครับในเรื่องของยุคยาฮิลียะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าในอดีตการปู่ย่าตายายของเรามีความเชื่อนะครับเหมือนกับคนมุชริกินเชื่อเราเป็นลูกผู้หญิงว่าเราไม่ได้เกิดมาหรอกนะไม่ได้มาอยู่นะนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีเนี่ยเอาความถูกต้องเนี่ยมาบอกมาสอนนะครับต่อมานะครับคัมภีร์อัลกุรอานได้บันทึกเอาไว้นะเราจะไปกันนะครับเราจะไปกันเร็วๆเลยนะอัลกุรอานได้บันทึกเอาไว้ว่าให้ดูนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรักนบีเนี่ยพระองค์ทรงเรียกนบีไม่เหมือนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานเนี่ยนะครับด้วยกับนิดาอัลมุตะมัยยิซเวลาเรียกนบีเราอัลลอฮ์จะเรียกไม่เหมือนนบีอื่นๆเลยไปดูในอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงนบีของเรานะเป็นนิดาที่มุตะมัยยิซอัลลอฮ์เรียกนบีนูฮ์ว่ายานูฮ์อัลลอฮ์เรียกนบีอิบรอฮีมว่ายาอิบรอฮีมยาซักะรียายายะฮยายามูซายาอีซาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีของเราเรียกว่ายาอัยยูฮันนบียูเรียกยศของนบีเรียกด้วยลักษณะที่เป็นนุบูวะยาอัยยูฮัรรอซูลูโอรอซูลเอ๋ยหรือจะเรียกด้วยกับฉายานามที่น่ารักตามลักษณะที่อัลลอฮ์เอ็นดูเช่นพอไปเจอนบีนอนห่มผ้าอยู่ก็เรียกยาอัยยูฮันมุซัมมิลลุกขึ้นลุกขึ้นนะยาอัยยูฮันมุดดัสซิดลุกขึ้นลุกขึ้นนะไอเจ้าคนที่นอนคุกฝุ่นเจ้าที่นอนคุมโปงอยู่นะครับอัลลอฮ์จะเรียกด้วยกับอะไรพระฉายานามนะครับที่เป็นละกอบที่พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเอ็นดูนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานได้จะรึกเอาไว้ให้เห็นความแตกต่างถามว่าทำไมอ่ะที่อัลลอฮ์ได้จำแนกแยกแยะเอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้เรารู้ไงนะครับให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักนบีขนาดไหนนะครับแล้วก็เรารักนบีเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับเรารักนบีเราทำอย่างไรสกินเสื้อเรารักนบีเรารักรอซูลหรือเปล่านะครับรักนบีทำตามซุนนะทำตามแนวทางที่นบีสอนทำตามที่นบีบอกเอาไว้เยอะๆนะครับต่อไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพูดถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอัลลอฮฺจะยืนยันเลยว่ามูฮัมมัดคนนี้อัลลอฮฺส่งมาเป็นรอฮมะตัลลิลอาลามีนให้เป็นความโปรดปรานให้มาเป็นผู้ที่ให้ความรักให้ความเมตตาต่อโลกทั้งผองเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของนบีจึงเป็นเราะห์มะห์ทั้งหมดเลยนะครับ
หลักธรรมคำสอนของนบีจึงเป็นเราะมาหมดเลยไม่ได้มีความแข็งกระด้างเลยอ้าวครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับซอฮาบะห์นะครับอาหรับต่างถิ่นอะรอบีนะครับเดินเข้ามาที่มัสยิดพอเดินเข้ามาที่มัสยิดมาเห็นมุมหนึ่งของมัสยิดว่างเกิดปวดฉี่ขึ้นมาทำไงถลกโต๊บเลยหันเข้าอะไรหันเข้าผนังของมัสยิดแล้วก็ปล่อยฉี่ออกมาเลยเยี่ยวกราดออกมานะครับพอเยี่ยวออกมาแล้วเป็นไงซอฮาบะเห็นซอฮาบะก็กรูไปจะไปสั่งสอนจะไปอะไรดุว่าจะไปสั่งสอนซะหน่อยนะครับแต่นบีบอกว่าไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยให้เยี่ยวให้สุดก่อนเห็นความรอมัดของนบีไหมนะครับเห็นความเมตตาของนบีไหมนบีบอกปล่อยให้เยี่ยวให้สุดก่อนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺตะอาลาให้นบีรู้ว่าการอิฮติบาสการอั้นทีเวลาเราปวดไปปล่อยออกเลยนะการอั้นทีเอาไว้นานๆนั้นเป็นอันตรายบรรดานักวิชาการหะดีษก็เอาหะดีษบทนี้แหละที่พูดถึงอะรอบีที่นบีปล่อยให้เยี่ยวให้สุดเนี่ยทำไมนบีถึงไม่ห้ามซอฮาบะว่าไปเลยไปดุมันซิทั้งๆที่ฉี่กับมัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเชเดียวนะเพราะถ้าหากมัสยิดมีนายิสอยู่ไปละหมาดบนมัสยิดที่มีนายิสเนี่ยซอมะเปื้อนนายิสอยู่เราไปละหมาดไปปูเสือทับนายิสและละหมาดเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าอะไรชูรูตของการที่จะละหมาดนั้นจะต้องเนื้อตัวของคนละหมาดต้องสะอาดปราศจากนายิสด้วยนะครับพื้นที่ต้องสะอาดปราศจากนายิสด้วยนะครับนบีก็ปล่อยบอกอ้าวยังไม่ต้องไปดูให้อะรอบีคนเนี้ยฉี่ให้เสร็จก่อนให้เสด็จก่อนแล้วหลังจากนั้นนบีก็บอกอ้าวไปพวกท่านทั้งหลายรู้อะรอบีคนเนี้ยเขาไม่รู้ถ้าปกติถ้าคนรู้เนี่ยจะมาฉี่ในมัสยิดไหมจะไม่มาฉี่ในมัสยิดหรอกเพราะเขาไม่รู้ไงว่ามันเปื้อนนะมันเปื้อนเปิดเลอะเทอะขนาดไหนในยิสเนี่ยนะครับนบีว่าอ้าวพวกท่านรู้ทำไงไปตักน้ำมาแล้วก็ใช้ให้ซอฮาบะห์ที่รู้นะเอาน้ำราดเพราะพื้นของมัสยิดในเวลานั้นเนี่ยเป็นพื้นทรายก็ไม่ต้องไปเปื้อนในยิสอะไรเอาน้ำเทลงไปเดี๋ยวน้ำมันก็จะซึมดูดลงไปข้างล่างจนกระทั่งแน่ใจว่าร่องรอยของในยิสเนี่ยมันหมดไปแล้วเห็นไหมรอมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยนะครับเป็นนบีที่อะไรรอมานะนบีก็มาทำหน้าที่แบบให้ความเมตตาไม่ได้ดูนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้ดูไม่ได้มีความเหี้ยมโหดไม่ได้มีความโหดร้ายอะไรเลยเมตตาและไม่คิดที่จะแก้แค้นชิงเอาแค้นคืนจากใครนะครับหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอการทำร้ายจากบรรดามุชริกีนนะครับแม้กระทั่งที่ตออิฟเห็นไหมมาลาอิกะห์ที่ดูภูเขาอยู่มาบอกเลยมูฮัมมัดหากว่าจะขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอาอะไรให้เอาภูเขาสองภูเขาเนี่ยมาเบียดมาบดขยี้ชาวตออิฟที่ทำร้ายนบีในวันนั้นเนี่ยนะถ้าขอดุอาเนี่ยนบีก็ขอได้แล้วก็มาลาอิกัตพร้อมที่จะตัมฟีซพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอดุอาของนบีนะครับแต่นบีบอกว่าไม่เอาฉันหวังว่าคำสอนของฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมีไอ้คนที่มาเกิดที่หลังนะครับคนที่อยู่อาจจะมาเกิดที่ตออิฟเนี่ยตอนเนี้ยอัลลอฮ์ส่งมาแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ไขสันหลังอยู่เดี๋ยวถ้ามันเกิดมามันอาจจะมาเจอกับคำสอนของฉันสักบทนึงแล้วเขาก็อีหม่านเขาก็ศรัทธาก็ได้นะครับนบีก็ไม่ขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษให้มาลาอิกัตเอาภูเขาเนี่ยมาเบียดชาวตออิฟในเวลานั้นขอเพียงอย่างเดียวว่าอัลลอฮุมมะดีกอมีอินนะฮุมลายะละมูนโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำกับกลุ่มชนของฉันพี่น้องของฉัน
อินนาฮุมลายะละมูลที่เขาทำกับฉันนั้นเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนบีนั้นเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นรอห์มะตัลลิลอาลามีนให้เป็นนบีที่เอาความเมตตามาสู่โลกทั้งหมดต่างจากนบีอื่นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับนบีอีซาว่าอะไรว่ารอซูลันอีลาบานีอิสรออีลพี่น้องเห็นไหมอัลลอฮ์บอกฉันส่งอีซามาแต่อีซาก็ได้แค่เป็นอะไรรอซูลให้กับใครรอซูลให้กับใครบานีอิสรออีลเห็นไหมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่งนบีฮูดมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรว่าอีลาอาดินอะคอฮุมฮูดันอัลลอฮ์ส่งนบีฮูดมาก็ส่งมาแค่กลุ่มชนนะครับกลุ่มชนอาดเท่านั้นเห็นไหมต่างกันอย่างตรงนี้ที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความรักมีความโปรดปรานนบีแล้วก็เอาเรื่องราวของนบีมากล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการยกย่องให้เกียรตินบีแล้วก็ไม่มีใครขีราบเลยว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในหนังสือบัตันยีสิ่งที่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นมีการขัดแย้งกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องวันเกิดเรื่องวันตายอะไรก็ช่างแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้มีความสำคัญเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเรานะครับอัลลอฮ์จะถามเราหรือเปล่าว่าเอ้ยพวกเองเนี่ยนะวันที่อยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยอัลลอฮ์ถามหรือเปล่าว่านบีเกิดวันอะไรถามไหมเออตายวันอะไรถามไหมถามที่ไหนไม่ถามนะครับไม่ถามเลยว่าเกิดวันอะไรไม่ถามเลยว่าเกิดเดือนอะไรไม่ถามนะครับแต่ที่ถามคืออะไรรู้จักนบีแค่ไหนคนที่จะรู้จักนบีมากน้อยแค่ไหนคือคนที่ทำตามสุนนะนบีแล้วก็ศอลาวาตนบีเยอะๆนั่นแหละคือสิ่งที่จะได้รับนะครับจากนบีเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาก็เอามากล่าวไว้ในกุรอานเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นความชัดเจนเวลาเรียกนบีอัลลอฮฺยังเรียกนบีไม่เหมือนใครและเป้าหมายจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺส่งนบีมาให้เป็นรอซูลก็ยังมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันอัลลอฮฺส่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมานั้นรอมะตันวะมาอัรซัลนากะอิลลารอมะตันลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากว่าเจ้านั้นเป็นรอมะตให้กับโลกทั้งใบเห็นไหมครับแต่พอเวลาล้อพูดถึงนบีอีซาอัลลอฮ์ส่งนบีอีซามาแค่โลกมาเหมือนนบีป่ะเปล่านะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมาเหมือนกับส่งนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งนบีอีซามาแค่บานีอิสรออีลอัลลอฮ์ยืนยันเอาไว้ว่ารอซูลันอีลาบานีอิสรออีลพอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดถึงนบีฮูดว่าอัลลอฮ์ก็ส่งนบีฮูดมาให้มาเป็นรอซูลเหมือนกันแต่อัลลอฮ์พูดว่าไงว่าอีลาอาดินอาคอวุมฮูดันอัลลอฮ์ส่งนบีฮูดมาเฉพาะกลุ่มชนของอาดเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งมาทั้งหมดโลกนะครับอ้าวและเช่นเดียวกันพอเวลาอัลลอฮ์ส่งนบีของเรามาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามาอัรซัลนากะอิลลามุบัชชิรอนวะนะซีรอเราไม่ได้ส่งมูฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นเสียแต่ว่าเป็นผู้ที่มาบอกข่าวดีและเอาข่าวร้ายมาบอกนี่คือความแตกต่างนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาแล้วก็มีกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพี่น้องเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นอีกหลายตัวอย่างนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกล่าวถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต้องการที่จะบอกนะครับว่าที่พระองค์ทรงกล่าวนั้นเป็นการยกย่องและเป็นการให้เกียรตินบีอย่างหาที่สุดมิได้แล้วพวกเราไม่ต้องหาอีกแล้วนะครับวิธีการที่จะจัดให้เกียรติกับนบีน่ะพวกเราไม่ต้องหาแล้วหน้าที่ของเราคือศ็อลาวาตให้กับนบีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับชายแล้วก็บอกอายะหนึ่งมาที่อยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบที่ผมบอกกับพี่น้องในตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าอัลลอฮ์ขึ้นต้นที่ตัวของพระองค์เองว่าอินนัลลอฮะว่ามาลาอิกะตะฮูและมาลาอิกะของอัลลอฮ์นั้นแท้จริงอัลลอฮ์และมาลาอิกะของอัลลอฮ์นั้นอยู่ซอลลูนาลันนบี
ทั้งสองอะไรอย่างเนี่ยทั้งท่านพระองค์ท่านและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นศอลาวาตให้กับนบีอยู่ทุกวันนี้ศอลาวาตอยู่ยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาและให้ศอลาวาตให้กับนบีและให้สลามกับนบีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการศอลาวาตนบีไม่ยากเลยพอเวลาอายะนี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์ก็กรูไปหาท่านรอซูลรอซูลก็สอนวิธีการศอลาวาตให้ว่าศอลาวาตก็คือกล่าวอย่างนี้ไงนะครับถามว่าถ้าศอลาวาตต้องยุ่งต้องมีหัวหนังสือเวลานั้นน่ะนบีแต่งตั้งใครให้เป็นหัวหนังสือหรือเปล่ามีไหมไม่มีตอนนี้ในเฟซเต็มไปหมดนะครับมีหัวหนังสืออัลลอฮุยาวาลียาวาลียันนาซานาตีนะครับมีหัวหนังสือต้องถือหนังสือเล่มนี้แต่1400กว่าปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะนี้ลงมาและวันที่ประทานอายะนี้ลงมาซอฮาบะห์สงสัยว่าใช้ให้ศอลาวาตเนี่ยฉันจะศอลาวาตยังไงนบีก็สอนเอาไว้ง่ายๆไม่ได้ไปบอกเลยว่าต้องรอให้หนังสือบัดดันยีฉบับออริจินอลเนี่ยนะออกมาอะไรวางแผงก่อนนะแล้วพวกท่านทั้งหลายถึงจะทำพิธีกรรมศอลาวาตได้เปล่าเลย1400กว่าปีที่ผ่านมานั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์ว่าฟะกูลูพวกท่านกล่าวอย่างนี้สิอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนาอินนะกะฮามีดุมมะจีดนี่อย่างยาวที่สุดแต่สั้นที่สุดง่ายที่สุดและได้รับผลการตอบแทนเร็วที่สุดคืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงนบีสุดที่รักของพระองค์เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเราจะเห็นว่าแตกต่างกันสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้นั้นเป็นผลประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นในฐานะที่เราจะต้องมีพลังในการอีหม่านศรัทธาต่อนบีแต่ในขณะเดียวกันในหนังสืออื่นๆที่มีคนผู้คนเอามาเขียนเอามาแต่งเอามาเรียบเรียงเอาไว้นั้นบางทีบางเรื่องราวนั้นไม่เป็นอิตติฟากไม่เป็นอิจมาอุลามายังขัดยังแย้งกันอยู่แล้วก็และในบางเรื่องบางราวอัลลอฮ์ไม่ถามเรานะครับอัลลอฮ์ไม่ถามเราอันนบีเกิดเมื่อไรนกีบีเกิดวันอะไรวันที่นบีเกิดเนี่ยนะนบีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอัลลอฮ์ไม่ถามแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะถามคือเราตามนบีเราเนี่ยอย่างเต็มที่หรือยังเราเป็นอุมมะห์ของนบีเราเนี่ยอย่างอะไรอย่างสุดหัวใจนะครับรักนบีสุดหัวใจด้วยกับการเอาสุนนะของนบีมาปฏิบัติตามหรือยังนะครับก็ขออนุญาตนะจบนะครับเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ถึงในอัลกุรอานเพียงแค่นี้ว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกับการที่ผู้คนได้กล่าวถึงนบีเอาไว้ในหนังสือเล่มอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางสุนนะแล้วรักนบีของเราให้ถูกต้องมากขึ้นว่ารักนบีทำยังไงนะครับต้องการให้อัลลอฮ์รักนะครับหากเราต้องการเรารักอัลลอฮ์ให้เรานั้นตามใครตามนบีกุนอิงกุนตุ้มตัวฮิบบูนอัลลอฮ์ฮะฟัตตาบิโอนีนบีก็บอกหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ก็ให้ตามนบียุบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ท่านนะอัลลอฮ์จะเมตตาท่านแล้วก็จะอภัยโทษให้กับท่านนะครับวันนี้ฝากเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตักฟิรุกะวะตูบุอิไลกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์